ครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่เบรกสุดท้ายรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Solution 691นะครับผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตอนนี้ก็ความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับฝากข้อมูลภายในรถยนต์ Lido Tech ขอบคุณ Pit & Go ศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมาเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมาเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นนะครับมายังมีเวลาเหลืออยู่นะครับก็ยังโทรเข้ามาได้รวมทั้ง SMS เข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับช่วงที่รอสายมาดู SMS กันฮะช่วยเลือกให้อีกแล้วครับ Toyota Fortuner Mitsubishi Pajero Sport Ford Everest ตัวรองท็อปตัวไหนน่าใช้ครับอะไรบ้างนะพี่เอ็ก Fortuner Pajero Everest ครับอ๋อรองท็อปขับ2ทั้งหมดรองท็อปขับ2หมดเลยราคาก่อนFortuner อยู่ที่เท่าไหร่ฮะประมาณราคา Fortuner ตัวรองท็อปอยู่ที่ประมาณล้าน4นะครับ 1.4 ที่เป็นตัวปกตินะครับ Pajero อ่ะ Pajero ถ้าเป็นตัวขับ2เนี่ยเหลืออยู่ที่ประมาณล้าน3นะฮะEverest ถ้าเป็นตัวรองท็อปที่เป็นไทเทเนียมพัทยังเป็นล้าน5อยู่นะครับEverest แพงสุดฮะเอาต่างกันยังไงบ้าง3คันนี้จริงก็พูดบ่อยแล้วเอาคีย์อ่ะทุกคันขับ2หมดเลยขับ2หมดแต่ถ้าเป็นออปชันที่ใส่มาให้ทั้งความปลอดภัยทั้งเรื่องออปชันความหรูหราเนี่ย Everest ยกให้เขาไทเทเนียมมันแน่นอนอยู่แล้วไทเทเนียมพลัสตัวขับ2เนี่ยเขาออกมาค่าที่เหลือเลยดีกว่าว่างั้นเถอะเขาใส่ออปชันมาเติมแล้วก็ปรับราคาให้มันแบบอย่างงั้นธรรมดาทุกคนมุ่งไปที่ไทเทเนียมพลัสตัวที่เป็นขับ4ราคามันทะลุไปไกลก็ปรับราคามาใหม่เมื่อปลายปีนะเอามาเล่นกับพวกกลุ่มนี้พวกตัวรองครับตัวรองแต่ถ้าคนคิดว่าจะใช้ยาวแล้วก็ไม่ได้เน้นออปชันหวือหวามากเน้นที่ใช้งานจริงๆเนี่ยผมว่า Fortuner ดูได้เปรียบที่ภายในนะหลายคนตัดสินใจจากภายในเลย มันดูหรูหราดูวัสดุโอเคนะครับแต่ถ้าดูแล้วคุ้มค่าเงินเนี่ย Pajero Sport เนี่ยให้เครื่องยนต์ที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็ระบบการขับขี่ผมถือว่าใช้ได้นะเกียร์ไมเวกดีเซลเกียร์ก็ดีเกียร์ก็ดีที่สุดนะฮะ8สปีดนะฮะอัตราการชิประหว่างเกียร์มันจะนิ่มนวลค่ะตอนนี้มันก็ต้องอยู่ที่ชอบแล้วนะอยู่ที่ชอบไปลองดูว่ามีความแตกต่างประมาณนี้อย่างที่เราบอกเนี่ยนะใจผมสมมติเลือกคนละคันเลือกคนละคันให้พี่เอ็กเลือกก่อนถ้าเป็นผมถ้า3ตัวนี้ผมจะเลือก Fortuner นะผมมีวงเล็บนิดนึงคือถ้าให้เลือกท็อปเดี๋ยวผมเลือก Pajero Sportแต่ถ้าเลือกตัวขับ2เนี่ยผมจะเลือก Fortuner ที่ผมขับอยู่อ่ะผมชอบ Ford ฮะคือ1ให้ตัวกันลื่นถลายมาแล้วก็ลงจากเขามาครับนะฮะได้เลยแล้วก็เกียร์เนี่ย1 2 3เนี่ยรอบมันต่ำมากฮะนะครับถ้าเป็นผมชอบเป็น2ตัวนะฮะจริงก็ผมชอบ Ford Everest เหมือนกันแล้วก็อีกตัวนึงที่ผมก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าผมว่าดูแล้วมันไม่ต้องจ่ายเยอะมันจ่ายแพงกว่าทำไมอะไรประมาณนี้กับ Pajero Sport แล้วก็รูปร่างหน้าตาวันแรกที่มันออกมาผมดูมันล้ำเกินฮะพอวันนี้พอแล้วณวันนี้มันกลายเป็นว่ามันพอดีแล้วผมว่ามันยังอยู่ได้อีกนานโดยที่ไม่เฉยอ่ะ Pajero Sport แล้วก็ออปชันที่ให้มาก็ไม่ได้น้อยกว่าคันอื่นนะใช่ให้มาเยอะเหมือนกันมันเครื่องยนต์เจ๋งที่ผมชอบนะที่ผมมองว่าในงบเท่านี้ Pajero Sportบริโภคสปอร์ตเดี๋ยวก็ตอบโจทย์แต่ถ้าตังเหลือไปถึงผมก็ไปไทเทเนียมพัทอย่างบริโภคสปอร์ตเนี่ยได้มาปุ๊บก็ใส่ฝาท้ายออโต้ลิฟเทคเลยจะได้เหมือนก็เหมือนกันแล้วนอกนั้นเขาฝาท้ายเปิดอัตโนมัติอันนี้เปิดแมนนวลก็ออโต้ลิฟเทคมีได้เกียร์ดีกว่าเกียร์ก็8สปีดด้วยขี่ดีจ่ายตังก็น้อยกว่าชุดสปีดอีกสักชุดนึงจบเลยถ้าอยู่ทั้งนั้นก็อยู่ที่ชอบฮะเป็นไปได้ไปลองขับเพราะว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันใช่แล้วก็รถที่เขาเซตมาอาจจะเข้ากับผมแต่อาจจะไม่เข้ากับพี่เอ็กซ์ยังบอกว่าจะชอบพี่เอ็กซ์อาจจะไม่ชอบเหมือนกันคุณผู้ชมก็เหมือนกันคือคนเราถ้าได้ไปสัมผัสตัวจริงลองขับเดี๋ยวนี้ทั้ง3รุ่นมีให้ลองขับทุกโชว์รูมนะไปลองนั่งลองดูมันก็จะรู้ฟีลลิ่งก็ไปเอาข้อมูลลึกๆอีกทีนึงแล้วก็ดูออปชันที่ให้มาเยอะเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ใช้ถ้าเราบอกว่าขับอยู่ในเมืองไอ้ฮิลสตาร์ทไอ้พวกลงเขาพวกนี้มันจะใช้ที่ไหนอะโรงลานจอดรถเหรอก็อาจจะได้แต่ว่าบางทีถ้ามันดูแล้วมันไม่ได้ตรงกับความต้องการของเราก็ไม่จำเป็นต้องไปจ่ายแพงนะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับพวกเรา3คนได้ใหม่กับรายการ Speed Talk นะครับนิดนึงเมื่อกี้มีคุณตุ๊ใช่ไหมรายงานตัวเข้ามาพร้อมกับคุณ
เปียกรถตู้น่ารักมากบอกว่าสั่งแว่นเรียบร้อยแล้วได้ใช้เลยนะสนใจก็รอของดีๆมาฝากคุณผู้ชมก็ฝากไว้ด้วยกับแว่นตานะครับวันนี้พวกเราสามคนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk รายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีลาตีสวัสดีครับ